วัสดีค่ะหนูเด็กบ้านสวนวันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรใกล้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอสมุนไพร2ชนิดที่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือดบำรุงโลหิตบำรุงประสาทแก้น้ำเหลืองเสียขับระดูและรักษาโรคผิวหนังครับซึ่งสมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้ได้แก่ชนิดที่1กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงมีลักษณะทั่วไปเป็นไม้พุ่มสูง 50-180 เซนลำต้นมีสีม่วงแดงมีด้วยกันหลายสายพันธุ์ใบเป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือกว้างและยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตรลักษณะเป็นแฉก 3-5 แฉกดอกเป็นดอกเดี่ยวมีสีชมพูหรือสีเหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงอมแดงออกตามซอกใบผลเป็นผลแห้งมีกลีบเลี้ยงสีแดงฉ่ำน้ำหุ้มไว้สำหรับสรรพคุณของกระเจี๊ยบแดงใบใช้แก้ไอละลายเสมหะขับเมือกมันในลำคอและแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดดอกช่วยละลายเสมหะละลายไขมันในเส้นเลือดขับเมือกในลำไส้รักษาโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและโรคนิ่วไตกลีบเลี้ยงดอกช่วยลดน้ำหนักลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตดื่มน้ำกระเจี๊ยบช่วยให้ร่างกายสดชื่นช่วยย่อยอาหารได้ดีลดความเข้มของเลือดรักษาโรคเส้นโลหิตแข็งเปราะลดความดันเพิ่มการหลั่งน้ำดีจากตับและขับปัสสาวะผลแก้กระหายน้ำรักษาแผลในกระเพาะและลดไขมันในเส้นเลือดเมล็ดช่วยบำรุงธาตุบำรุงกำลังลดไขมันในเส้นเลือดและขับปัสสาวะวิธีและปริมาณที่ใช้นำกลีบรองดอกตากแห้งแล้วบดเป็นผงใช้ครั้งละประมาณ3กรัมชงกับน้ำเดือด250มิลลิลิตรดื่มเฉพาะน้ำสีแดงใสวันละ3ครั้งติดต่อกันจนกว่าอาการจะหายไปชนิดที่2คือคำฝอยลักษณะทั่วไปของต้นคำฝอยต้นคำฝอยเป็นไม้ล้มลุกลำต้นเป็นสันแต่กิ่งก้านมากสูงประมาณ 30-130 เซนติเมตรใบเป็นใบเดี่ยวรูปวงรีรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานใบเรียงสลับกว้าง 1-5 เซนติเมตรยาว 3-12 เซนติเมตรขอบใบหยักฟันเลื่อยปลายเป็นหนามแหลมดอกออกที่ปลายยอดมีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมากเมื่อบานใหม่ๆกลีบดอกเป็นสีเหลืองแล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงใบประดับแข็งเป็นหนามรองรับช่อดอกผลเป็นผลแห้งไม่แตกมีเมล็ดขนาดเล็กเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสีขาวสรรพคุณของดอกคำฝอยดอกช่วยบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตบำรุงประสาทลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดแก้ดีพิการแก้น้ำเหลืองเสียแก้แสบร้อนตามผิวหนังรักษาโรคผิวหนังฟอกโลหิตขับระดูและสามารถนำดอกคำฝอยแก่ชงน้ำร้อนแล้วกรองจะได้น้ำสีเหลืองอมส้มใช้แต่งสีอาหารเกสรช่วยบำรุงโลหิตประจำเดือนของสตรีเมล็ดช่วยขับเสมหะขับโลหิตประจำเดือนแก้โรคผิวหนังแก้ปวดมดลูกหลังจากการคลอดบุตรใช้รักษาประจำเดือนข้างค้างไม่เป็นปกติหรืออาการปวดบวมโดยการต้มน้ำแช่เหล้าหรือใช้วิธีตำพอกนอกจากนี้สารในดอกคำฝอยยังแก้อาการอักเสบและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบางตัวได้ส่วนน้ำมันจากเมล็ดใช้ทาแก้อาการเคล็ดขัดยอกตามข้อต่างๆ
และแก้อัมพาตสำหรับวิธีและปริมาณที่ใช้ดอกคำฝอยแห้งประมาณ 2.5 กรัมชงน้ำร้อนครึ่งแก้วทำเป็นชาดอกคำฝอยดื่มช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและเสริมสุขภาพข้อควรระวังหญิงมีครรภ์ห้ามรับประทานครับที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะอย่าลืมกดSubscribeด้วยนะคะค่ะ